สีข้างถลอกรีวิวสวัสดีครับคิดถึงจังเลยไม่ได้กลับมารีวิวนานมากแล้วนะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามกันแล้วก็ขอขอบคุณทุกยอด Subscribe แล้วก็ยอดไลค์เพจ Facebook นะครับขอบคุณจริงๆครับก็อยากให้สนับสนุนกันไปเรื่อยๆนะครับกลับมาที่หนังที่เราจะรีวิวกันดีกว่าครับไปฟังรีวิวกันเลยดีกว่ากับรีวิวหนัง Bird Box มองอย่าให้เห็นมองอย่าให้เห็นเป็นภาพยนตร์ออริจินอลของ Netflix เป็นภาพยนตร์แนว Horror Sci-Fiซึ่งก็จะคล้ายๆกับเรื่อง A Quiet Place ที่ห้ามส่งเสียง Don't Beat ห้ามหายใจอะไรพวกนี้ช่วงนี้ถ้าใครดู YouTube บ่อยๆก็จะเจอโฆษณาของ Netflix นะครับซึ่งก็จะเจอตัวอย่างเรื่องนี้แน่นอนก็กลับมาที่หนังกันเลยดีกว่าหนังนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยจะเป็นฉากที่เราเห็นในตัวอย่างเลยหนังเรื่องนี้นะครับก็มีฉากเปิดเรื่องให้เราดูประมาณ5นาทีครับใน Channel ของ Netflix ทาง YouTube นะครับก็ไปดูกันได้นะครับก็จะเปิดมาโดยที่ไม่ได้บอกอะไรเราเลยก็จะเล่าเรื่องสลับปัจจุบันกับอดีตปัจจุบันกับอดีตอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาบรรจบกันในตอนจบหนังแทบไม่บอกอะไรเราเลยไม่ว่าในสิ่งที่มองนั้นคืออะไรทำไมมองแล้วอยากฆ่าตัวตายเราแทบไม่รู้อะไรเลยผมชอบคอนเซปต์หนังเรื่องนี้นะครับที่ใช้การมองมาเป็นเงื่อนไขถ้าเรามองไม่ได้เราใช้ชีวิตยังไงซึ่งหนังก็ทำได้ดีระดับนึงมีวิธีการของหนังเองแม้บางอย่างก็จะดูอำนวยเกินไปดูเวอร์เกินไปแต่ก็ยังเล่าเรื่องได้สนุกดีด้วยความที่สลับไปมาค่อยๆเผยเรื่องราวนะครับหนังก็จะเน้นไปที่การเอาชีวิตรอดมากกว่าที่จะไปสู้กับสิ่งนั้นมีหลายอย่างที่ผมไม่ค่อยชอบเหมือนกันหนังยัดคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขายัดมาทำไมเพราะว่าเขาไม่ได้มีการเฉลยว่าเอ๊ะทำไมคนกลุ่มนี้ถึงเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันทำให้หนังเสียมูดไปนิดนึงส่วนตอนจบของหนังก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ประทับใจตอนจบมันเฉยๆครับไม่ได้มีอิมแพคอะไรมากผมก็พยายามจะไม่พูดเนื้อเรื่องเยอะเพราะว่ากลัวมันจะสปอยเหมือนกันอีกอย่างที่ผมรู้สึกชอบจริงๆเลยคือชื่อหนังในหนังเนี่ยเขามีกิมมิคอะไรบางอย่างที่สื่อถึงชื่อหนังซึ่งก็ตรงเป๊ะเลยหนังเรื่องนี้นะครับได้นักแสดงมากฝีมือซานดราบลูด็อกซ์บอกเลยครับเธอแบกหนังได้สบายการแสดงของเธอนี่คือ the best มากๆการแสดงของเธอทำให้เราเชื่อในสิ่งที่หนังต้องการที่จะสื่อได้ก็มาที่คะแนนของหนังกันดีกว่าครับผมเนี่ยจะให้คะแนนเป็นเรือดำน้ำนะครับโดยคะแนนเต็มเนี่ยจะอยู่ที่5ลำซึ่งเรื่องนี้ผมก็ให้อยู่ที่3.5 ลำครับหนังสนุกเพียงแต่มีส่วนที่ไม่ชอบแล้วก็รู้สึกว่าหนังเนี่ยไม่ได้เปิดเผยอะไรไม่ได้เฉลยอะไรมากเท่าไหร่แล้วก็ตอนจบเนี่ยก็ไม่ดีๆเท่าไหร่แต่ก็ไม่แย่นะครับหนังมีความยาวอยู่ที่2 ชั่วโมง 4 นาทีดูได้แล้ววันนี้ทาง Netflix นะครับแล้วถ้าใครยังไม่รู้ว่า Netflix คืออะไรสามารถไปดูวิดีโอตอนเก่าๆของเราได้เลยนะครับซึ่งก็ได้อธิบายไว้แล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ยังติดตามกันอยู่จะพยายามรีวิวหนังลงเพิ่มขึ้นนะครับก็กด Subscribe สีข้างถลอกแล้วกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะติดตามอัปเดตข่าวสารได้ที่เพจสีข้างถลอกนะครับเข้ามาคุยแนะนำหรืออยากให้รีวิวอะไรก็บอกกันได้ในเพจเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ